ินทางกลับมาจากเกาะบินได้และออกทะเลอีกครั้งคราวนี้เขาเป็นกัปตันเรือแต่เมื่อเรือออกไปถึงทะเลเขาก็ถูกโจรสลัดโจมตีและถูกนำไปปล่อยเกาะอีกครั้งหนึ่งแย่จังรู้อย่างนี้นอนอยู่บ้านเฉยๆยังจะดีกว่าเอ๊ะนาข้าวสาลีเนี่ยแสดงว่าเกาะนี้มีคนอยู่กาลิเวอร์รู้สึกดีใจเพราะคิดว่าคงหาวิธีเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้แต่ทันใดนั้นที่มันอะไรกันเนี่ยภาพที่กาลิเวอร์เห็นคือสิ่งมีชีวิตที่คล้ายคนต้องหนีไปที่ชายหาดเอ๊ะจะทำไงดีล่ะเรือก็พังแล้วหยุดนะหยุดพอทีจะทำอะไรกันเนี่ยช่วยด้วยครับโอ้ยช่วยด้วยกาลิเวอร์รู้สึกกลัวเขาคิดว่าถ้าบนเกาะมีแต่พวกตลาดนี้คงไม่มีใครช่วยเขาได้เลยสิ่งมีชีวิตที่วิ่งเข้ามาหากาลิเวอร์มีรูปร่างคล้ายม้าเอ๊ะโอ้ถ้าทางยังจะถามว่าไม่เป็นไรใช่ไหมวิแล้วก็เขาบอกให้เดินตามไปหรือไงเนี่ยคงอย่างนั้นอ่ะกาลิเวอร์รู้สึกโล่งอกผู้ที่มาช่วยไว้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนแต่ก็คงไม่มีอันตรายในที่สุดกาลิเวอร์ก็มาถึงบ้านหลังหนึ่งแปลกจังยังกับพูดคุยกันได้แล้วก็มีดอกไม้ถืออยู่ด้วยวิวิแปลกจังอ่ะพวกนั้นลากเลื่อนนี่อ๋อที่ก่อนเนี่ยมาเป็นเจ้านายนั่นเองล่ะแปลกดีจริงอุ้ยยาฮูเขาพูดอะไรกันน่ะกาลิเวอร์มีความรู้สึกคล้ายๆกับว่ากำลังฝันร้ายในบ้านกำลังจะรับประทานอาหารเย็นแปลกแฮนั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเชียวยาฮูฮุยเราทำไงดีล่ะเราควรจะพูดทักทายกับเขาซะหน่อยสวัสดีครับเอ๊ะปลาเน่าเนี่ยจะกินเข้าไปได้ไงล่ะขอโทษนะฮะผมกินไม่ได้กาลิเวอร์เพิ่งรู้ตัวว่าพวกนี้คิดว่าเขาเป็นพวกยะฮูนี่ฟังผมก่อนนะครับตัวผมเนี่ยเป็นคนครับมาจากเมืองที่ไกลมากผมเนี่ยไม่เหมือนพวกนั้นหรอกเห็นไหมครับว่าผมสวมเสื้อผ้าแล้วก็มีกล้องส่องทางไกลด้วยแหมถ้าพูดกันรู้เรื่องก็ดีสิอุ้ยอุ้ยนางฮูไปทำอาหารแบบเดียวกันกับที่กำลังรับประทานอยู่มาให้กาลิเวอร์เป็นข้าวสาลีและหญ้าแห้งต้มกับนมอุ๊ยว้าไม่ไหวขอบคุณมากครับแต่ว่าเสียงวัวเนี่ยนมวัวขอนมวัวให้ผมหน่อยนะฮะนมวัวอย่างเดียวก็พอครับโมรู้จักวัวไหมโมเสียงบัวกาลิเวอร์สร้างบ้านอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองและภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเขาก็สามารถพูดภาษาของเมืองม้าได้พวกนี้ไม่ใช่ม้าหรอกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดเฉลียวมากเรียกว่าหุยหนุ่มและตัวผมเองก็เป็นพวกเดียวกับพวกยะฮูทำอะไรกันอยู่ฮะอ๋อผมกำลังลองอบขนมปังจากข้าวสาลีดู
มีขนมปังปิ้งกับนมวัวก็สบายละอร่อยนะลองกินดูสิเฮ้ผมชอบแย่แห้งมากกว่าย่าฮูขาวนี่แปลกจังเลยอะที่จริงผมก็อยากจะกินหญ้าเป็นเหมือนกันล่ะกับลืมนะพ่อผมบอกว่าอยากฟังเรื่องเมืองของคุณอีกที่บอกว่าพวกย่าฮูขี่หลังผมบ้างให้ผมบรรทุกของบ้างน่ะไม่จริงใช่ไหมเป็นเรื่องจริงนะไม่จริงหรอกไปดูกันแล้วกันที่เมืองนี้พวกย่าฮูถูกใช้งานเหมือนม้าหรือวัวแต่ว่าเราต้องคอยระวังตัวอยู่เสมอแล้วพวกย่าฮูนี่หยาบคายขี้โกงและโลภมากด้วยนะที่เมืองของย่าฮูขาวเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่เราไม่เป็นอย่างนี้กาลิเวอร์รู้สึกอับอายมากทีเดียวเข้าใจแล้วล่ะว่าที่เมืองของพวกยาฮูเนี่ยมีมันสมองเฉลียวฉลาดเอ๊แต่ทำไมต้องมารบราฆ่าฟันกันด้วยล่ะฮะนายฮูไม่เข้าใจเรื่องสงครามเพราะที่เมืองม้าสงบสุขไม่มีการทะเลาะเบาแว้งหรือสงครามฮูเล่าให้ฟังหน่อยสิคืออย่างนี้นะเราทำสงครามแย่งชิงเจ้าหญิงบ้างพวกเรือรบบ้างม้าบ้างจากประเทศอื่นๆเนี่ยหรือไม่ก็เพื่อขยายอาณาเขตของประเทศเนี่ยให้มันกว้างขวางออกไปเอ๋เขาทำสงครามกันยังไงล่ะอ๋อก็ใช้ทหารมากๆยิงปืนต่อสู้กันหรือว่าขี่ม้าออกไปรบกันในสนามรบกันเนี่ยแหมพวกยะฮูขี่ม้าเหรอแย่ มากถึงกับรบปราฆ่าฟันกันเชียวหรือแหมแย่จริงๆใช่ครับที่บ้านเมืองของพวกผมเนี่ยการต่อสู้กับข้าศึกและตายเพื่อพระราชานะถือเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ทีเดียวอะไรนะยิ่งยิ่งจริงจริงเนี่ยพวกจะฮูทะเลาะกันอีกแล้วถือไม่ได้เลยพวกเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาแย่งชิ้นเนื้อที่ตกอยู่ตรงนี้เพราะว่ามีชิ้นเดียวเท่านั้นนะเจ้าคนโง่ที่เมืองนี้มีแต่พวกยะฮูเท่านั้นแหละที่ไม่รู้จักแบ่งไม่รู้จักเสียสละเอาแต่ทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้ที่เมืองยะฮูขาวก็คงเป็นอย่างนี้แหละยิ่งฉลาดก็ยิ่งใช้วิธีที่เลวร้ายมากขึ้นทุกทีใช้ไม่ได้เลยจริงๆแย่ป่าเถื่อนจริงๆเลยหยุดนะผมบอกให้หยุดผมจะจัดตายหรือไงจะพกจะคูเนี่ยเมื่อได้เห็นการต่อสู้แย่งชิงในหมู่พวกยะฮูกาลิเวอร์ก็ตัดสินใจแน่วแน่ฉันจะไม่กลับไปเมืองมนุษย์อีกฉันไม่อยากอยู่กับพวกยะฮูเหมือนพวกนี หลายเดือนต่อมานายฮูมถูกเรียกตัวไปร่วมการประชุมของบรรดาหัวหน้าชาวเกาะนี่นายฮูมไอ้เรื่องเกี่ยวกับกาลิเวอร์น่ะนะไม่ดีเลยนะที่จะให้อภิสิทธิ์เขาอย่างนั้นน่ะอะไรนะครับก็ที่ถึงเขาจะเฉลียวฉลาดพูดภาษาของเราได้แต่ยะฮูก็คือยะฮูควรจะไล่ให้ไปอยู่กับพวกเดียวกันได้แล้วไม่ควรให้อยู่ที่นี่หรอกเอ๊ะทำไมล่ะครับกาลิเวอร์น่ะรูปร่างหน้าตาคล้ายพวกยะฮูแต่เขามีจิตใจดีไม่เหมือนกับพวกยะฮูพวกป่าเถื่อนนั้นหรอกครับหัวหน้าจริงๆรู้แล้วแต่ตอนนี้มีปัญหาแล้วนะสิไอ้พวกยะฮูน่ะเริ่มจะขี้เกียจและดื้อดึงทุกวันเลยไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆเป็นเพราะกาลิเวอร์รู้ไหมล่ะพวกนั้นอยากสบายอย่างกาลิเวอร์บ้างอ่ะแต่หัวหน้ากาลิเวอร์น่ะทำขนมปังเองไปตกปลามากินเองเขาไม่ได้อยู่เฉยๆเลยนะครับเขาออกขยันอย่างนี้แล้วจะให้ทำยังไงนะเอ้รู้แล้วถ้าเผื่อพวกยะฮูเกิดเรียนแบบเรื่องความฉลาดและเครื่องใช้ต่างๆของกาลิเวอร์ขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นล่ะคิดดูสิอย่างธนูนั่นไงเพียงแต่คิดก็น่ากลัวเหลือเกินแล้วเมื่อไหร่จะไล่กาลิเวอร์ออกไปจากเมืองสักทีล่ะไล่ออกไปเลย
อยู่ทำไมกันกาลิเวอร์ไม่รู้เรื่องนี้เลยเขากลับจากการล่าสัตว์ยังมีความสุขดูนี่สิครับเดี๋ยวนี้ผมล่าสัตว์เก่งขึ้นมากแล้วคล่องขึ้นเลยไอ้เรื่องธนูนี่นะกาลิเวอร์ถ้าเพื่อพวกยาฮูเอามายิงกันเองคิดดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะธนูเนี่ยเหรอครับถ้าพวกยาฮูเกิดทำสงครามแล้วก็ฆ่าฟันกันอย่างในเรื่องที่คุณเล่าให้ฟังแล้วก็ยุ่งแน่ๆเอ๊ะทำไมล่ะที่ประชุมใหญ่นะมีความเห็นให้ขับไล่คุณออกไปจากเมืองนี้ซะแล้วกาลิเวอร์อะไรนะทำไมต้องไล่เขาไปล่ะครับนี่ได้โปรดเถอะครับให้ผมอยู่ที่นี่ต่อไปอย่างนี้เถอะผมเนี่ยอยากเป็นคนรักความสงบแล้วก็มีจิตใจสูงส่งเหมือนพวกคุณที่นี่ให้เจ้าอยู่แป๊บพอนะโอ้ไม่ได้หรอกลูกเอ้ยไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็จะออกจากก่อนนี้ไปได้ยังไงล่ะครับกาลิเวอร์ลองต่อเรือดูไหมล่ะให้ลูกผมเป็นลูกมือช่วยก็ได้เนี่ยเอาไหมอ่ะเขาพร้อมจะช่วยอ่ะผมอยากให้คุณเข้าใจว่าผมก็อยากให้คุณอยู่กับเราตลอดไปกันลืมเบอร์กาลิเวอร์จำต้องต่อเรือพายเล็กๆถ้าเขาลงเรือนี้ไปยังเกาะที่อยู่ห่างออกไปอีกคงจะมีโอกาสพบเรือใหญ่ที่ผ่านมาบ้างมีอะไรเหรออ๋อเปล่าหรอกผมอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับพวกยาฮูนะสิอันนี้ผมกำลังกลุ้มอยู่เนี่ยผมไม่เข้าใจเลยฮะนี่ที่เมืองของผมเนี่ยเขาใช้ความเฉลียวฉลาดในทางดีแต่คนที่ใช้ในทางไม่ดีก็มีมากกว่าผมก็เป็นพวกยาฮูที่น่ารังเกียจนั้นเหมือนกันไม่จริงอ่ะการเรียกว่าไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะโอ้ขอบใจมากนะอ้าวฉันเอานมสดมาให้จะได้มีแรงทำงานทำตัวให้สดชื่นหน่อยสิจะกลับบ้านเมืองของตัวเองแท้ๆโอ้ขอบคุณมากครับอีกนิดเดียวเท่านั้นนี่นะเอาเลยสู้ต่อนี่นะในที่สุดก็ถึงวันเดินทางของกาลิเวอร์โอ้โหผมอยากลงเรือนี่ไปเมืองของกาลิเวอร์บ้างจังเลยฮะลงมาได้แล้วลูกผมก็ช่วยต่อเรือเหมือนกันนะครับเอาหยุดลงมาได้แล้วลูกเอาล่ะเราส่งแค่นี้ก็แล้วกันนะนั่นสิการจากกันอ่ะเป็นเรื่องเศร้าไปได้แล้วพวกยาฮูหมดหน้าที่แล้วลาก่อนนะกาลิเวอร์กาลิเวอร์รู้สึกเศร้าจนพูดไม่ออกโชคดีนะผมจะไม่ลืมคุณเลยครับกาลิเวอร์ลาก่อนนะครับกาลิเวอร์พายเรือออกไปสู่เกาะที่อยู่ห่างลิบๆออกไปฉันเองก็จะไม่ลืมเหมือนกันแล้วก็จะเล่าเรื่องของพวกนี้ให้ทุกคนที่บ้านเมืองของฉันได้ฟังกันกาลิเวอร์คิดว่าสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับม้าซึ่งเขาได้พบมานั้นมีความเป็นมนุษย์มากที่สุดเ